สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับลุงจักผ้ายาวสิได้เอาต้นไม้นะครับไปปลูกที่สวนป่าลุงจักนะครับนี่ครับไปกันเลยอันนี้ก็เป็นต้นไม้ของเฮานะครับก็มีไม้พยูงประดู่ป่ายางนานะครับพี่น้องเป็นไม้ทนแรงเดี๋ยวสิเอาไปปลูกอยู่สวนป่าลุงจักนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมเต็มรถแล้วนะครับนี่ก็ออกเดินทางกันเลยครับพี่น้องไปเลยนี่ครับพี่น้องเดินทางตามฝันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงจักผ้ายาวเด้อครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ